ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจากรีโดเทครันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดลำเฮดเดอร์089-926-1542 B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 182-7772 ซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุลิตสูตรน้ำ90รายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันนะฮะถามถึง New Pajero Sport 2016ครับอยากเปลี่ยนสปริงกับช็อคอัพครับสักชุดหนึ่งแนะนำด้วยครับยี่ห้อไหนดีรุ่นไหนดีชอบนุ่มๆไม่กระด้างครับสไตล์ขับไม่เร็วมากก็ได้หมดนะที่ชอบเลยไอรอนมงไอรอนแมนก็จัดไปมีตรงรุ่นเลยนะครับเนี่ยนุ่มๆนะครับขับความเร็วปกติก็ยังนุ่มนวลอยู่พอความเร็วสูงก็เฟิร์มดีคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าลองใช้มาแล้วจริงแค่เปลี่ยนโช๊คอย่างเดียวก็พอนะโช๊คเดียวก็ได้ก็สแตนดาร์ดนะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงหรอกสปริงเหมือนเดิมเอาโช๊ค4ต้นก่อนถ้ารถใหม่นะมันก็ได้หมดอ่ะครับว่ากันไปจริงๆแล้วยี่ห้อไหนก็ได้นะเอาแบบสแตนดาร์ดเดิมๆนะครับมันก็จะมีก็จะเป็นแต่ถ้าตอนแม่ก็ได้ก็จบก็เปลี่ยนแค่โช๊คอย่างเดียวครับไม่ต้องสปริงหรอกผมว่านะเอาแค่โช๊คก่อนถ้ามันไม่ใช่มันไม่ชอบค่อยว่ากันอีกทีครับอย่างผู้สนับสนุนรายการของเรามีทั้งมีทุกเจ้าเลยนะไม่ว่าไอรอนแมน YSS Aussie เนี่ยมอนโลก็มีหมดเลยมอนโลก็มีรองรับเหมือนกันนะฮะจัดไปครับมาดูข้อนี้ครับ BMW E46 ครับ 318i ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับการบำรุงรักษาเป็นไงบ้าง 318i ก็ E46 ตัวแรกไงครับตัวแรกก็ซ่อมเหนื่อยแล้วนะตอนนี้ถึงเวลาที่มันทั้งไฟตกไฟยกหนึ่งเวลาที่จะซ่อมเลยนะ E46 วันนี้นะก็คันนึงประมาณนัก2-3 แสน 300,000 ไม่เกิน 300,000 ก็มี 200,000 กว่าครับถ้า 318นะครับ 200,000 กว่า 300,000 อะไรเงี้ยถ้า323ก็จะประมาณ 300,000 อะไรเงี้ยก็มันอายุมันกำลังมาแบบวนในระดับที่มันกลับมาซ่อมพอดีอ่ะเขาบอกเป็น318มันก็เครื่องเดียวกับ E36 เลยว่างั้นเถอะปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วก็อายุอนามมันเยอะนะครับก็กำลังซ่อมเลยคือเล่นได้ถ้าเจอรถสภาพสวยแต่ว่าอะไหล่เก่าเนี่ยมีเยอะคือวิธีการที่ประหยัดก็คือก็ซื้อเกียร์พังก็เกียร์เก่า มีให้เล่นนะครับอะไหล่เครื่องก็มีอะไหล่เก่าญี่ปุ่นเข้ามามากมายอะไหล่บอดี้ตัวถังช่วงล่างมีหมดเยอะแยะตอนนี้ราคาถูกลงเยอะมากเรียกว่าเหมือน E36 ยุคก่อนเลยตอนที่อะไหล่ถูกๆอ่ะตอนนี้46ก็อะไหล่ถูกราคารถก็ตกลงมาเยอะครับก็ถือว่าเล่นได้ฮะอะไหล่บอดี้อะไหล่เครื่องยนต์ช่วงล่างตอนนี้ในเซงกงเนี่ยถือว่าเยอะมากเยอะมากอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ถือว่ามีเยอะนะครับครับแต่ให้ดีที่สุดเนี่ยนะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเอาเป็น4-6ไฟยกแล้วก็คือปีใหม่หน่อยแล้วก็เครื่องอ่ะขยับขึ้นไปเป็น318 ISE ตัวที่เป็น Special Edition เอาเนี่ยคุ้มเอาเอาได้ถ้าเล่นตัวก็เล่นตัวนั้นเลยมีงบอยู่7ไม่เกิน7ล้านครับอยากได้รถอิตาเลียน4ประตูครับซีดานอิตาเลียนเอาอะไรดีครับชั่วโมงนี้ไอ้มึงแน่เอาล้านเอาอิตาเลียนซีดานก่อนมีรถอะไรอิตาเลียนซีดานควอตโตพอร์เต้มาเซราติก็มีตัวเดียว Empire Motor Sport ที่เป็น4ประตูมันมีตัวนึงที่รองลงมาก็คือ Gran Turismo ครับ Gran Turismo ก็คือเครื่องเล็กกว่าควอตโตพอร์เต้เป็นเครื่อง V6 แต่จริงๆเอาแค่มันก็เหมือนควอตโตพอร์เต้เกือบทุกอย่างนะแต่มันถูกย่อส่วนมาแล้วก็ดีไซน์ขึ้นมาดูเฉียบคมขึ้นเครื่องยนต์เล็กลงก็ได้เครื่องยนต์เฟอร์นะครับพูดง่ายๆว่าออกมาจากมาลาเนโร่แหละเครื่องยนต์มันก็ DNA เดียวกันเจ้าของเดียวกันครับเครื่องยนต์มาจากเฟอร์ชุดเกียร์มาจากเฟอร์ต
แต่ว่าออกแบบโดยหัวหน้ากลุ่มที่ออกแบบก็คือเป็นคนที่ทำเฟียสมาก่อนเป็นประธานเฟียสมาก่อนแล้วก็มานั่งคุมมาเซราติด้วยวันนี้คอร์ตบอเต้ผมว่ามันเกิน7ล้านถ้าเรารถใหม่แคนทูริสโมครับไม่ถึง7ล้านประมาณนี้ปริ่มเลยแหละ7ล้านเนี่ยก็ได้รถใหม่ป้ายแดงก็เล็กกว่าคอร์ตบอเต้หน่อยนึงแต่ว่าทรงก็ดูคล้ายๆกันพูดง่ายๆว่าถ้าวิ่งบนถนนแยกถ้าไม่ออกว่าอันไหนคือแคนทูริสโมแล้วอันไหนคือคอร์ตบอเต้แต่แคนทูริสโมเนี่ยทำออกมาเพื่อจริงๆแล้วนโยบายคือให้ใช้งานได้ทุกวันแข่งของแกรนด์ทูริสโมก็คือพิกัดเดียวกันนี่คือซีรีส์5อีคลาสที่ทำออกมาพอๆกันครับถ้าพูดอย่างนี้บอกรถอิตาลีแสดงว่าไม่เอาพานาเมร่าเพราะแม่รถเยอรมันมันเยอรมันไงแต่จริงๆมันก็คือก็ออกเป็นบอก4ประตูนะบ้านเราจริงๆนี่มีแค่มาเซราติตัวเดียวที่ทำตลาดจริงๆถ้าเป็นเมืองนอกก็จะมีตัวเฟียสที่เป็นตัวใหญ่ถ้าในอิตาลีนะก็จะมีเฟียสที่เป็นตัวใหญ่มีแลนเซียที่เป็นตัวใหญ่นะว่ายิ่งเข้ามายิ่งมึนวันนี้ถ้ามีตัวเดียวในบ้านเราตัวอิตาลีที่จะมอทำที่จะมอคุยรู้เรื่องก็คือแกรนทูริสโมคุณสามารถที่จะซ่อมที่ศูนย์ที่พิพาวดีก็ได้หรือซ่อมอู่ข้างนอกก็ทำได้เพราะว่าอู่ข้างนอกซ่อมคอร์ตพอร์เต้ได้แต่จริงๆแล้วถ้าสี่ประตูเป็นสปอร์ตซีดานนะงบแบบนี้นะที่มันก็เชียร์พานาเมร่าพอร์เช่น่าจะมีอนาคตมีอนาคตกว่ามีอนาคตกว่าถ้าอยากได้รถแบบนี้จริงๆนะใช่อีกหนึ่งตัวเลือกก็คือพานาเมร่าไม่งั้นก็ต้องเนี่ยไม่งั้นก็ต้องแบบเนี้ยรถใหม่แต่อันนี้ก็โดนท่อแล้วชุดนี่ขับมาได้เสียงมีเฟอร์รารี่เลยนะไม่ต้องแล้วเพราะรุ่นใหม่มีวาวแล้วท่อรถใหม่ก็เสียงก็แว๊ดแล้วแต่มันเป็น V6 มันก็จะไม่ได้เล้าเหมือนควอตสปอร์เต้ที่เป็น V8 เครื่อง5ลิตรแต่ V6 ตัวนี้ก็วิ่งระเบิดเถิดเทิงไปธรรมดาแล้วดูเดือดพ่านเหมือนกันใช่วันนี้มีข่าวเข้ามาในกลุ่มรถหรูครับอย่าง Audi เนี่ยครับว่ามีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองในบ้านเราแล้วกันจากเครือยูกิดีลเลอร์ดีลเลอร์บ้านเรามาเป็น Audi Thailand เหรอมาสู่เครือของตระกูลล่ำซ้ำนะครับแต่ว่าข่าวเนี่ยยังไม่เป็นเปิดเผยยังเป็นทางการนะครับเดี๋ยวน่าจะมีการแถลงข่าวในอีกไม่นานนี้เร็วๆนี้แถลงข่าวชัดเจนแน่นอนครับผมขออนุญาตรับสายคุณนนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีพี่โบ๊ทพี่เอกแล้วก็พี่บอมครับครับจ้าครับมีเรื่องรบกวนนี้ครับพี่โบ๊ทครับ E90 นะครับครับซื้อเป็นมือสองมาครับคันนี้จะหาอู่หรือร้านซ่อมนอกที่ไม่ศูนย์นะครับพี่ว่าจะร้านประมาณอยู่ไงจะบอกซ่อมนอกครับพี่นนท์อยู่แถวไหนอ่ะอยู่พระประแดงครับพี่ไม่ชินเส้นทางนั้นหรือเปล่าพระประแดงโซนฝั่งทนโซนสวัสดิ์ถ้าข้ามไปถ้ารามสามสุขุมวิทพระรามสามอะไรเงี้ยผมไปได้ครับบางนาสุขุมวิทพระรามสามโซนเตยพอมีก็มีนะอู่นอกมีตรงพระรามสองบีเอ็มอะไรนะเป็นอู่นอกนะครับพี่ใช่อู่นอกก็มีฮะเดี๋ยวมันมีจริงมันอีกครับสิบมันก็ซ่อมอู่นอกได้ทั้งหมดแล้วนะนะเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วอู่ที่เป็นอู่ BM ที่เป็นอู่นอกที่ซ่อม BM เลยอ่ะอู่ที่ขึ้นป้ายเป็นอู่ BM เนี่ยได้หมดแต่ว่าถ้าเข้าไปไม่รู้เรื่องก็เขาไม่รู้จักโซนนั้นผมแนะนำอีกอันนึงจะมี MMS Boss พระราม3อยู่ใช่ไหม MMS Boss Service เนี่ยตรงสายงานเลยรถเยอรมันเนี่ยเซอร์วิสดูแลได้แล้วก็มาตรฐานไม่แพ้ศูนย์บริการเลยฮะในราคาที่ย่อมเยากว่าMMS นะครับ MMS Boss Service ฮะก็เป็นศูนย์บริการของ Boss เนี่ยครับใช่อยู่ช่วงไหนของพระราม3อ่ะพี่ต้องเซิร์ชดูผมจำได้ว่ามีตรงแถวพระราม3พระราม3บัวโน่ก็ซ่อมได้นะก็ได้ก็ได้บัวโน่ก็ซ่อมได้แล้วเนี่ยเอาเนี่ยฮะ MMS Boss Service เนี่ยผมว่าได้ลองเซิร์ชดูครับเขามีหลายสาขาแต่บัวโน่บัวโน่ก็ซ่อมได้แต่เข้าไปจะเขินนิดนึงนั่นเขามีแต่ซูเปอร์คาร์หมดเลยใช่แล้วก็จริงๆแล้วอู่ที่เป็นอู่ที่ดูแล BM ที่ขึ้นป้ายเป็นอู่ BM เนี่ยนะได้ทุกที่ฮะ E90 เนี่ยเซอร์วิสได้ทำได้หมดแล้วตอนนี้มา318ด้วยเนี่ยใช่ป่ะไม่ได้มีอะไรครับเครื่องมือเครื่องไม้ถึงทำได้หมดแล้วฮะเครื่องแบบ4สูบเครื่องธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้ดูแบบไม่ได้ผลิต318 321พี่ฮะเดี๋ยวนะ320หรือเปล่าฮะ320นะฮะรถคุณรุ่นอะไร E90 พี่ไม่แล้วมันรุ่นอะไรเครื่องอะไรฮะไอ้ CB5 ครับพี่เค
ครื่องอะไรครับคันนี้ต้องดูมันเครื่องอะไรฮะจริงๆแล้ว318 320หรือว่าดีเซลหรือเบนซินหรืออะไรเบนซินครับเบนซินเบนซินเท่าไหร่318หรือ320หรือ323น่าจะเป็น320ครับพี่ก็ได้ฮะเซอร์วิสทั้งนอกและของสูงก็ยังไม่เท่าไหร่พี่ลองเซิร์ชเลยอู่ซ่อม BM อู่นอกอ่ะที่อยู่ในโซนแถวหน้าพระราม2พระราม3อะไรสุขสวัสดิ์โซนนู้นผมว่ามีนะแต่ว่าใช่มันไม่ได้ขึ้นอย่างนั้นนะพี่ผมวิ่งไปดูมันจะขึ้นแบบร้านแต่งเป็นอ๋อถ้างั้นไฟซ่อมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เวิร์คถ้างั้นข้ามมาพระราม3ก็ยังมี Xbox Service ครับเข้าไปเสิร์ชใน Google Map ก็ขึ้นครับใช่เสิร์ชGoogle ก็มาบัวโน่ก็อยู่ติดกับเซ็นทรัลพระราม3วิ่งมาเจอเซ็นทรัลพระราม3เจอ Be Quick ก่อนถึงปั๊มคาวเทคติดกับปั๊มคาวเทคเลยเลี้ยวเข้าไปเลยครับอ๋อชื่อที่ I อันอะไรนะ IMS นะ MMS ครับ MMS นะฮะ Boss Service Boss เนี่ยที่เราคุ้นกันในยี่ห้อ Boss เนี่ยครับเขาจะมีโลโก้เป็น Boss ยี่ห้อ Boss นะครับอ๋อบอสเซอร์วิสนะครับครับมีแน่นอนเซอร์วิสได้แน่นอนครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่พี่บอสบอกตรงเลยเซ็นทรัลพระราม3ไปหน่อยนึงนะครับครับก่อนถึงปั๊มติดกับปั๊มคาเทคครับอู่นี้เป็นอู่ที่ซ่อมซุปเปอร์คาร์แล้วก็ซ่อมรถทั่วไปด้วยฮะคือแต่ราคาเริ่มเยาว์หน่อยนะครับผมว่าก็ไม่แพงครับก็ต้องลองซ่อม BM ลองพูดคุยดูฮะไม่มีปัญหาเราเช็คราคาก่อนได้เวลาเข้าไปเซอร์วิสตัวไอ้จุกไอ้ไฟหน้าเนี่ยเราตัวไฟมันขาดอย่างเงี้ยคือเราต้องเบิกอย่างร้านพวกนี้เราไปเบิกของเขาได้เลยหรือเปล่าครับหรือว่าเราต้องไปหาซื้อต่างหากไว้ให้เขาเขามีเขาน่าจะเบิกให้ได้ตอนนี้ปัญหาคืออะไรไฟหน้าขาดหลอดขาดไฟมันขาดฝั่งหนึ่งครับก็ซื้อหลอดเปลี่ยนให้ร้านซื้อมังอ่ะไฟหลังมันเหลืองมันแตกรายงาแล้วอ๋อตัวเลนไฟหลังใช่ไหมไฟหน้าข้างหนึ่งมันดับแล้วก็ไอ้ไฟหลังอ่ะมันเหลืองแตกรายงาเงี้ยครับจริงถ้าจะซื้อไฟนะพี่แนะนำให้ไปนู่นครับหลังสนามมวยราชดำเนินหลังสนามมวยราชดำเนินลุมพินีเนี่ยนะราชดำเนินไม่ใช่ราชดำเนินหลังสนามมวยหลังวัดโสมครับจะมีร้านอะไรเป็นบีเอ็มอยู่ตรงนั้นอ่ะไปเดินซื้อก่อนเลยไอ้ไฟหลังวัดโสมนะครับครับไฟท้ายเนี่ยเขาจะมีเป็นรุ่นแบบไฟท้ายขาวแดงก็มีมีกราฟไฟท้ายแต่งอะไรก็มีซื้อไฟท้ายเปลี่ยนก่อนไม่ได้เรื่องใหญ่นะครับไฟหน้าก็ร้านไดนาโมแอร์เนี่ยทำเปลี่ยนให้ได้หลอดไฟเปลี่ยนให้ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ดูว่ามันเป็นอะไรพลังว่าโสมนี่ก็ทำได้มีอู่เล็กๆอยู่ตรงนั้นอ่ะถ้าซ่อมแต่เครื่องยนต์ที่ร้านที่แนะนำอันนี้ก็เขาไม่ได้แพงอะไรมากนะครับก็ไม่แพงครับ MMS Boss Service ก็ราคามาตรฐานทั่วไปครับเซอร์วิสเป็นศูนย์บริการมาตรฐานเนี่ยคือไม่มีปัญหาทุกจิกแล้วจริงๆตอนที่ไปซื้อของที่วัดโสมเนี่ยนะมันจะมีร้านแถวๆวัดโสมเนี่ยที่เขารับเปลี่ยนซื้อไฟแล้วเขาเปลี่ยนให้เลยซื้อของแล้วเปลี่ยนให้เลยแล้วก็ซ่อมด้วยเยอะแยะตรงนั้นแถวนั้นมีด้วยฮะโอเคครับลองถามตาล้าอะไรเขาจะทราบอยู่ฮะโอ้ขอบคุณมากครับแต่หูเพิ่งจะโทรติดค่ะดูแสดงว่าเพิ่งได้มาใช่ไหมคันนี้อะไรนะครับแสดงว่าเพิ่งซื้อมาใช่ไหมคันนี้ครับผม600,000นะพี่600,000ปีอะไรอ่ะ E90เนี่ยเหรอปีอะไรฮะ2,000กว่าประมาณเท่าไหร่ครับคุณนนท์คุณนนท์แล้วปีอะไรไม่เป็นไรสัญญาณไม่ค่อยดีบอกราคาตกใจไม่เป็นไรซื้อมาแล้วเราก็ต้องอยู่กับเราแล้วเราซื้อมาแล้วก็เซอร์วิสดูแลมันแยกเป็นส่วนๆแล้วกันสำหรับคนที่ใช้รถยุโรปมือสองตอนนี้เพิ่งซื้อมาเปลี่ยนมือเนี่ยครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าอู่เดียวก็ได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟเนี่ยถ้าไฟหน้าเป็นซีนอนนะไม่ยังเป็นต้องเบิกของแท้ละมันแพงมากหรืออาจจะได้ของมือสองในราคาไม่สูงก็ยังโอเคครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะทำในงบจำกัดเนี่ยก็ปรับเป็นระบบไฟข้างนอกละร้านไฟซีนอนแต่งทั้งหลายเนี่ยทำได้หมดไม่กี่ตังค์นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการแปลงนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าสว่างใช้ได้เขาก็ทำกันราคาก็ต่างกัน10เท่านะครับเอางี้แล้วกัน10เท่าเลยนะ10เท่าเราเบิกสูตรแพงมากใช่ครับอืมโอเคนะครับแล้วก็ตรวจเช็คไปมีไฟอะไรโชว์ก็หาอู่แล้วก็เช็คจริงๆเบรกช่วงล่างเนี่ยทำข้างนอกได้เลยได้หมดระบบโค้ดก็ไม่มีควิกเซอร์วิสก็ทำได้ใช่เข้าไป B Quick ก็ดูแลเซอร์วิสได้เปลี่ยนถ่ายอย่างแรกอย่าลืมเอามาเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดก่อนใช่ควิกเซอร์วิสเนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้หมดแล้วก็เช็คขับไปตามระยะถ้ามันมีไฟโชว์อะไรก็ว่ากันตามอาการครับอย่าเพิ่งไปตกใจครับมา
ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวดีๆของไอชินพี่เอ็กพาไปไหนมาไปอู่หยอยครับย่านลาดประเขาครับที่นี่นะครับก็จะเป็นอู่ซ่อมทั่วไปนะครับที่ดูมีมาตรฐานเหมือนกับศูนย์บริการระบบการให้บริการนะแล้วก็ที่เดียวกันเองเนี่ยยังมีการเปิดเป็นตลอด้วยถือว่าค่อนข้างครบวงจรเลยตรวจสภาพรถด้วยสำหรับที่นี่นะสำหรับอู่หยอยครับและที่สำคัญก็คือเป็นใช้ผลิตภัณฑ์ของไอชินด้วยครับครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนลาดประเขาครับอยู่ที่อู่หยอยนะครับอู่แห่งนี้นะครับเป็นอู่ที่ซ่อมบำรุงรถยนต์นะครับทั่วไปทำเบรกคัดช่วงล่างเครื่องยนต์นะครับทุกๆระบบเกี่ยวเครื่องยนต์เลยครับและที่สำคัญเลยก็คือมีในส่วนของตรวจรถเอกชนด้วยคือตลอนะครับถือว่าเป็นการครบวงจรมากๆเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่หยอยแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วครับครับผมตอนนี้ให้บริการอะไรบ้างครับก็ตรวจซ่อมบำรุงรถยนต์ครับนะครับเกือบทุกชนิดนะครับแล้วก็ซ่อมช่วงล่างเครื่องยนต์เบรกคัดเกียร์บนท้ายอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งตั้งศูนย์ตลอประกันนะครับพวกนี้ทำเกือบจะครบวงจรครับไม่ได้ทำเฉพาะสีโอ้โหระบบไฟฟ้าถือว่าถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์แล้วอยู่ย่านนี้หรืออยู่ใกล้ๆแถวนี้แวะผ่านมาใช้บริการได้เลยนะครับใช่ครับแล้วพี่หยอยมีหลักในการให้บริการยังไงบ้างครับซื่อสัตย์ครับครับต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าผมใช้มา30ปีแล้วครับกับเรื่องของอะไรคุณภาพของอะไรนะครับผมเห็นที่นี่แบ่งเป็นแผนกของการให้บริการอย่างเช่นเป็นแผนกช่วงล่างก็คือจะแบ่งเป็นช่องสำหรับทำช่วงล่างครับผมทำเบรกก็คือทำเบรกงานซ่อมเร็วทั่วๆไปที่เป็นควิกเซอร์วิสก็จะอยู่ทางด้านหน้าถือว่าเป็นการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนมากๆสำหรับอู่ยุคใหม่ที่ทำใกล้เคียงกับศูนย์บริการเลยนะฮะถือว่าเพื่อความสบายใจและเพื่อความมั่นใจของลูกค้าถือว่าเป็นอีกจุดอู่นึงที่น่าสนใจแต่ว่ามีอยู่หนึ่งหัวข้อที่หลายคนกำลังกังวลครับคือเรื่องของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในยุคใหม่นี้ตอนนี้เนี่ยเกียร์อัตโนมัติมีอยู่หลากหลายประเภทหลากหลายรุ่นแล้วแต่ละแบรนด์ก็กำหนดให้ใช้สเปคมาตรฐานที่แตกต่างกันใช่ครับพี่หยอยมีวิธีการเลือกใช้ยังไงบ้างครับนี่โดยปกตินี่ถ้าโดยปกติเลยเนี่ยผมจะเน้นดูตามสเปคเลยนะครับเราต้องดูตรงเกจนะครับปริมาณต้องได้นะครับเป็นไปตามมาตรฐานที่โรงงานของผู้ผลิตรถยนต์นะครับบริษัทนั้นๆเนี่ยกำหนดนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเน้นมากๆอย่างเห็นที่อู่พี่หยอยเนี่ยใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติของไอชินเสียงฟีดแบคมาจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับดีครับตอนนี้ดีตอนแรกผมอะปัจจะใช้ไอชินเนี่ยนะผมใช้น้ำมันตามยี่ห้อของรถเสร็จแล้วผมก็เลยมาศึกษาเนื่องจากเราเรียนด้วยอันหนึ่งราคาก็ไม่ค่อยสูงด้วยสองก็คือใช้ดีคุณภาพดีเอาไปทดสอบแล้วผ่านทดสอบนี่ลองทดสอบน้ำมันที่ใช้แล้วก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำยืนยันนะครับสำหรับช่างตัวจริงนะครับพี่แนะนำนะครับแล้วก็ช่วงนี้อยากให้พี่หยอยแนะนำลูกค้าและเชิญชวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการครับครับก็อยากฝากนะครับถึงผู้ใช้รถนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับถ้าใครมีปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์นะครับปรึกษาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ต้องมีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับรถมีปัญหามาตรวจสอบก่อนได้ครับที่นี่ตรวจสอบฟรีไม่ได้คิดเงินไม่ซ่อมไม่เป็นไรของผมตรวจสอบฟรีหมดนะจะตรวจสอบเดินทางไกลเพราะเราตรวจสอบเนี่ยร่วมกับโครงการขนส่งทางบกเวลาก็มีตรวจสอบในช่วงเทศกาลต่างช่วงตลอดแจกจากไอชินนะคะ3ผลิตภัณฑ์ค่ะทางอู่หยอยจะได้ผลิตภัณฑ์ไหนไปน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำยาหล่อเย็นค่ะระหว่างไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3เลือกแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้าย3แล้วกันครับไอชิน3นะคะวันนี้จะได้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินไปค่ะโบนัสของเราค่ะวันนี้ทางอู่จะเลือกโบนัสแผ่นป้ายไหนคะเรามาดูกันค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ไปทั้งหมด2วันขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับแล้วก็แจกโชคกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หยอยมากๆเลยนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับส่วนข้างหน้านะครับเราจะไปแจกโชคที่ไหนโปรดติดตามครับ